ด่วนรัฐบาลรักษาการอย่างไอ้ประยุทธ์มันกำลังจะหาเรื่องตัดเบี้ยคนชราออกโดยมีข้อกำหนดอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อเป็นช่องว่างว่าคนนี้จะไม่ได้รับเงินชราคนชราแม่งเงินแค่6 700 800 1,000 แค่นี้มึงยังคิดจะมาตัดงบตรงนี้ไม่เห็นด้วยจะรวยจะจนเมื่อเขาชราแล้วเขาควรจะได้เงินก้อนนี้ข้อกำหนดที่เขาบอกว่าคนที่ได้สิทธิจากสวัสดิการรัฐอย่างนั้นอย่างนี้แล้วจะไม่มีสิทธิ์ได้เนี่ยมึงรู้ได้ไงว่าเงินก้อนนั้นจะทำให้เขาอยู่ได้โดยที่ไม่มี600และสวัสดิการรัฐต่างๆหรือองค์กรส่วนปกครองท้องถิ่นเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของอสม.หรือเปล่าเขาได้เบี้ยค่าป่วยการเนี่ย 1,000 บาทเงี้ยไม่ใช่มึงเอาเรื่องนี้มาอ้างแล้วไม่ให้เขาได้600นะบางคนก็ได้แค่ 1,000 แล้วก็บวก600เบี้ยชราที่เขาก็อยู่ยากอยู่แล้วนี่มึงจะหาเรื่องเขาเอาจุดเนี้ยมาตัด600หรือเปล่าอันนี้คือสมมุตินะกูมันเป็นแบบนี้กูด่าไว้ก่อนนะไอ้ที่กูตัดนี่มึงไม่ตัดแต่ไอ้อย่างเช่นเงินเดือนสวเงินเดือนนายพลหรือว่างบอะไรต่างๆงบทหารงบสถาบันหรืองบอะไรที่มันที่มันเยอะมากอ่ะมึงไม่คิดตัดเลยไอ้ตรงนั้นน่ะฮะไอ้งบดูงานที่ไปแดกคาเวียบนเครื่องบินของไอ้ป้อมนี่ก็เคยผ่านมาแล้วฮะงบนั่นงบนี่ออกงานเนี่ยมึงไม่ตัดมึงมาคิดตัดเบี้ยคนชรางั้นมึงรู้ได้ไงใครจนใครรวยเปิดช่องโหว่ให้คนหลุดสิทธินี้นะมึงคิดได้ยังไงถ้ามึงรักษาการมึงก็รักษาการไปมึงอย่ามาแตะต้องเงินก้อนนี้ฮะจะรวยจะจนเมื่อถึงคราวที่เขาควรได้เขาควรได้มันคือสวัสดิการรัฐมึงควรไปเพิ่มนะมึงควรไปเพิ่มด้วยซ้ำไม่ใช่มึงมาคิดตัดออกแล้วก็อ้างเหตุผลว่าคนนั้นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วไม่ควรจะได้มันไม่ใช่มึงรู้ได้ไงว่าใครควรได้ไม่ได้บางคนนี่เขาต้องดิ้นรนทำงานและยังทำงานอยู่หลัง60ปียังมีเงินเดือนอยู่แล้วก็ใช้เงินเดือน600บาท700บาทที่มีอยู่ด้วยนะทุกวันนี้เงินทุกบาททุกสตางค์มันมีค่ามันต้องกอบโกยให้มากที่สุดเพราะลูกหลานทุกวันนี้ก็ลำบากนะคนแก่ชราทุกวันนี้ต้องยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองทุกเงินทุกบาททุกสตางค์มันมีความสำคัญหมดมึงจะไปตัดเขาทำไมบางคนอาจจะมีเงินเดือน 5,000 ก็จริงบวก600บาทอย่างน้อยก็ได้ซื้ออะไรบ้างเนี่ยแต่มึงก็ไปตัดเขาออกเงินทุกบาททุกสตางค์เขาไม่อยากให้ตัดหรอกต่อให้เขามีเงินประจำอยู่แล้วเขาก็ต้องใช้เงินทุกบาททุกสตางค์เพราะฉะนั้นมันไม่ควรจะไปคิดตัดเรื่องนี้เราจะกำลังผลักดันให้คนชราเนี่ยได้เงินเดือน 3,000เขาหวังอยากได้เงินเดือน 3,000 ต่อเดือนจะได้ไม่ต้องพึ่งลูกหลานแต่นี่มึงแค่6 700 800 พันนึงยังไม่คิดจะเพิ่มมึงคิดจะมาหาเรื่องตัดในกลุ่มที่คิดที่บอกว่าไม่ควรได้รับสิทธิ์นะเกิดไปโดนคนที่เขาจนจริงๆขึ้นมานะเขาอาจจะได้รับสิทธิ์อะไรบางอย่างจากหน่วยงานรัฐอย่างเงี้ย 1,000 นึงอย่างเงี้ยมึงก็อ้างไม่ให้แล้วนี่ก็เป็นไปได้ฮะสุดท้ายเขาก็อดเขาอยู่ได้ด้วยไม่กี่บาทเงี้ยอยู่แล้วอย่างเงี้ยแล้วมึงไปตัดเขาออกเนี่ยมันใช่เรื่องไหมไอ้สิ่งที่ควรตัดเนี่ยมึงไปตัดอย่างอื่นได้ไหมฮะทำไมมึงคิดที่จะตัดอย่างเงี้ยมึงไม่มีปัญญาหาเงินเข้าประเทศมึงอย่าได้เสือกมาบริหารประเทศกูบอกไว้เลยมึงไม่ต้องมาเสอะนะยิ่งมึงรักษาการอยู่ทุกวันเนี่ยมึงอยู่เฉยๆมึงไม่ต้องกระดิกเข้าใจไหมกูไม่เห็นด้วยเรื่องนี้ไม่เห็นด้วยเด็ดขาดค่ะขอบคุณค่ะ